สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่1ชีวิตของคนเรานั้นมีจำกัดทุกคนจะแก่และตายแต่ใครจะรู้ว่าทำไมเราถึงแก่และตายบนแท่นศาสตราจารย์ที่ใกล้จะถึงจุดจบของชีวิตพูดช้าช้าเสียงของเขาก้องก้องในห้องเรียนอันกว้างขวางผ่านลำโพงอย่างที่ทราบกันดีว่าหน่วยของชีวิตคือเซลล์เราทุกคนที่นี่เกิดมาจากการแบ่งเซลล์ไข่เล็กๆที่ปฏิสนธิ1กลายเป็น2 2กลายเป็น4 4กลายเป็น8ใต้โพเดียมเฉินๆวางทางไว้บนมือและหมุนปากกาเจลในมือขวาเขาจ้องมองที่จอฉายภาพด้วยความเบื่อหน่ายเซลล์ก็จะแก่และตายเช่นกันเซลล์ใหม่จะเข้ามาแทนที่เซลล์ที่กำลังจะตายอยู่ตลอดเวลานี่คือเคล็ดลับในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเราอย่างไรก็ตามการแบ่งส่วนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดในปี1965ศาสตราจารย์เฮฟลิกแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดค้นพบว่าเซลล์ของมนุษย์ไม่สามารถจำลองตัวเองได้เกิน57ครั้งทุกเซลล์จะตายหลังจากการจำลอง56ครั้งมันเหมือนกับมีตัวนับอยู่ในห้องขังซึ่งกำหนดว่าเมื่อใดที่เซลล์จะหยุดแบ่งและเมื่อใดที่คนเราจะเริ่มมีอายุมากขึ้นตามทฤษฎีแล้วเซลล์ของมนุษย์สามารถแบ่งตัวได้มากที่สุดถึง56เท่าจากการคำนวณวัฏจักรการแบ่งเซลล์อายุขัยสูงสุดของบุคคลจะอยู่ที่ประมาณ120ปีทฤษฎีนี้เรียกว่าแกรกขณะที่เฉินเฉินหมกมุ่นอยู่กับการบรรยายนิ้วของเขาก็หลุดและปากกาเจลก็บินออกไปและตกลงไปใต้โต๊ะเฉินเฉินก้มลงทันทีและเอื้อมมือไปที่พื้นขณะที่เขาก้มศีรษะลงที่ด้านล่างของโต๊ะแสงสีดำก็ส่องเข้าดวงตาของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่จำเป็นต้องถามว่าทำไมในความสว่างถึงมีความมืดขณะที่เขาก้มลงเฉินเฉินก็เห็นแสงสีดำเขามองข้ามไปโดยสัญชาตญาณมันเป็นวัตถุยาวสีดำสนิทมันติดอยู่ใต้โต๊ะฝังอยู่ในร่องที่ซ่อนอยู่ดังนั้นหลังจากที่เฉินเฉินหยิบปากกาขึ้นมาเขาก็ยื่นแขนออกอีกครั้งและขุดไปที่ตำแหน่งนั้นด้วยแรงเพียงเล็กน้อยวัตถุสีดำสนิทก็ถูกดึงออกมาพร้อมกับรอยแตกได้สำเร็จนักเรียนที่กำลังขุดดินอยู่ใต้โต๊ะคุณตอบอย่างไรก็ตามทันใดนั้นเสียงของศาสตราจารย์ก็ดังมาจากแท่นพัฟเสียงหัวเราะเบาๆของเพื่อนร่วมห้องดังมาจากข้างหลังเขาเฉินเฉินรีบคลานออกมาจากใต้โต๊ะอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความเขินอายเขามองไปที่ศาสตราจารย์ที่ยังคงยิ้มและมองดูหนังสือเรียนเขาพูดตะกุกตะกักจำกัดเฮฟลิกเชิญนั่งศาสตราจารย์ชี้นิ้วให้เชิญเชิญนั่งลงการบรรยายดำเนินต่อไปที่ปลายทั้งสองข้างของ DNA มีสิ่งที่เรียกว่าเทโลเมียร์สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการแบ่งเซลล์มีหน้าที่รักษาความสมบูรณ์ของโครโมโซมทุกครั้งที่เซลล์แบ่งเทโลเมียร์จะสั้นลงเมื่อเทโลเมียร์สั้นจนไม่สามารถปกป้องโครงสร้างของยีนได้อีกต่อไปเซลล์ก็จะยับยั้งการเจริญเติบโตหยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่วัยชรานี่คือขีดจำกัดของเฮฟลิกขณะที่เขาพูดศาสตราจารย์ก็หันกลับมาแล้วรีบเขียนว่าจำกัดเฮฟลิกบนกระดานดำหลังจากนั่งลงอีกครั้งเฉินเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะที่ศาสตราจารย์กำลังยุ่งอยู่กับการเขียนเขาก็รีบหยิบของในมือขึ้นมาแล้วมองดูมันมอมอเฉินเฉินหมดความสนใจในการมองเพียงครั้งเดียวนั้นปรากฏว่าวัตถุสีดำนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไดรฟ์ USB ไดรฟ์ USB นี้แตกต่างจากไดรฟ์ USB ในตลาดตรงที่มีความยาวมากกว่าไดรฟ์ USB ทั่วไปมากมันยาว 12-13 เซนติเมตรและดูเหมือนแท่งคาร์บอนมีเพียงพอร์ต USB เท่านั้นที่เปิดเผยว่าเป็นเพียงไดรฟ์ USBนอกจากนั้นไดรฟ์ USB ทั้งหมดยังเป็นสีดำสนิทไม่มีแม้แต่โลโก้หรือเครื่องหมายความทรงจำอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่ามันดูเท่แค่ไหนในที่สุดเฉินเฉินก็ใส่ไดรฟ์ USB ไว้ในกระเป๋าของเขาเขาจะศึกษามันเมื่อกลับถึงหอพักในเวลานี้อาจารย์ยังคงบรรยายต่อไปด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เซลล์จะทะลุขีดจำกัดของเฮฟลิกได้อย่างไรก็ตามเราสามารถข้ามปัญหานี้ไปได้ด้วยวิธีอื่นขณะที่เขาพูดศาสตราจารย์ก็เขียนอีก5คำบนกระดานดำเฮลาชั่วนิรันดร์ทุกคนคงเคยคิดว่าหากมีวิธีป้องกันไม่ให้เทโลเมียร์เสื่อมสภาพ
เซลล์ของเราจะอยู่ได้ตลอดไปหรือไม่คำตอบคือใช่ศาสตราจารย์เพิ่มคำว่า Hello Cell Line อย่างตื่นเต้นภายใต้ Eternal Hello Hello Cell Line เป็นเซลล์ไลน์ที่แยกได้จากเนื้อเยื่อมะเร็งปากมดลูกของมนุษย์ในปี1951ผู้สนับสนุนคือ Hatterlexนักวิจัยค้นพบว่าเซลล์ที่เก็บมาจากแล็กซ์นั้นไม่ตายแต่กลับแสดงสัญญาณของการเจริญเติบโตโดยจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆ24ชั่วโมงต่อมาพบว่าสาเหตุที่เซลล์เหล่านี้ไม่ตายก็เนื่องมาจากไวรัสเนื้องอกอาทีที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกยีนของไวรัสนี้สามารถเปลี่ยนสวิตช์อายุของเซลล์ปกติทำให้เซลล์มีชีวิตอยู่ตลอดไปและแพร่กระจายได้อย่างไม่มีกำหนดในปีต่อๆมาเซลล์เฮลาได้ถูกจัดเตรียมให้กับสถาบันวิจัยทั่วทั้งสหพันธรัฐเซลล์เหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทำการโคลนเซลล์ได้สำเร็จและยังถูกใช้เพื่อตรวจสอบผลกระทบของรังสีนิวเคลียร์ต่อร่างกายมนุษย์เซลล์เหล่านี้ยังใช้กับจรวดที่บินไปในอวกาศอีกด้วยเพื่อศึกษาการเพิ่มจำนวนเซลล์ภายใต้ภาวะไร้น้ำหนักตามข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์และชีววิทยาณปีนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เฮเลอร์มากกว่า 65,000 ฉบับและเซลล์เฮเลอร์ที่เพาะเลี้ยงมากกว่า50ล้านตันดังนั้นจึงมีความรู้ทั่วไปที่ทุกคนในรุ่นต่อๆไปรู้สายเซลล์มะเร็งนั้นเป็นนิรันดร์ตราบใดที่มีสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกที่เหมาะสมพวกมันก็สามารถแบ่งออกได้อย่างไม่มีกำหนดเมื่อมาถึงจุดนี้นักเรียนหลายคนในกลุ่มผู้ชมเริ่มปรบมืออย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีส่วนร่วมแน่นอนถ้ามนุษย์เราใช้สวิตช์นี้เราก็จะต้องติดพันความตายศาสตราจารย์เปลี่ยนหัวข้อและระงับเสียงปรบมือท้ายที่สุดแล้วหากวงจรการแบ่งเซลล์ของเราหยุดชะงักและเรามีอายุไม่ตรงเวลามันก็จะกลายเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายและคุกคามชีวิตของเรามนุษย์เราก้าวหน้าบนเส้นทางแห่งความจริงอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปในยุคสังคมเผ่าอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์มีอายุน้อยกว่า20ปีเมื่อถึงยุคกลางอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ได้ก้าวไปสู่อายุ40ปีด้วยการเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคของการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษอายุไขเฉลี่ยของสหพันธ์โลกกำลังเข้าใกล้80ปีแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเหรอแม้ว่ามนุษย์จะพัฒนาไปถึงขีดสุดแล้วพวกมันก็จะมีอายุเพียง120ปีตามที่กล่าวไว้ในขีดจำกัดของเฮฟลิกพวกมันยังห่างไกลจากความเป็นอมตะเราควรทำอย่างไรดีหลังจากหยุดครู่หนึ่งศาสตราจารย์ก็พูดต่อจุดเปลี่ยนจึงมาถึงในปี2002ในที่สุดก็พบสวิตช์นี้ศาสตราจารย์จอห์นซัสเทิร์นแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และอีก2คนค้นพบกลไกการควบคุมทางพันธุกรรมที่เรียกว่าการตายของโปรแกรมเซลล์ศาสตราจารย์เขียนคำว่าโปรแกรมเซลล์ตายไว้บนกระดานอีกครั้งแล้ววาดวงกลมรอบๆมีเสียงแตกดังเนื่องจากแรงของนิ้วของเขาช็อกจึงแตกทันทีการค้นพบนี้ทำให้วงการแพทย์ทั้งหมดตกใจเพราะมันยืนยันว่าการตายของเซลล์นั้นเป็นการฆ่าตัวตายทางสรีวิทยาและกระตือรือร้นเช่นเดียวกับโปรแกรมที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในที่มืดศาสตราจารย์กางมือออกกล่าวอีกในหนึ่งเราคิดว่าการแก่ชราเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจเป็นข้อบกพร่องทางพันธุกรรมหากเราสามารถซ่อมแซมข้อบกพร่องนี้ได้เราก็มีความหวังที่จะเอาชนะความชราและบรรลุถึงชีวิตนิรันดร์มีเสียงอ้าปากค้างอย่างกระทันหันจากผู้ชมราวกับว่าประตูบานใหม่ถูกเปิดออกม่านตาของเฉินหดตัวลงและเขาก็พูดซ้ำคำวิเศษสองคำด้วยเสียงที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ยินชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นในฐานะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคุณคือคนรุ่นที่มีความหวังมากที่สุดในการซ่อมแซมความบกพร่องทางพันธุกรรมอาจารย์ยิ้มอย่างคาดหวังกล่าวอีกในหนึ่งคุณคือรุ่นที่ใกล้เคียงกับชีวิตนิรันดร์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อมาถึงจุดนี้ชั้นเรียนก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วศาสตราจารย์ผมสีเงินหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อและสรุปพร้อมกับถอนหายใจอย่างคาดหวังต้องบอกว่ามนุษย์เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลแห่งความจริงอันกว้างใหญ่บางทีแม้แต่ความฝันอันไม่อาจบรรลุถึงชีวิตนิรันดร์ก็เป็นเพียงก้าวแรกในการแสวงหาความจริงแต่ไม่ว่าจะยังไงอนาคตก็เป็นของคุณเอาล่ะเลิกคลาสได้แล้วตบมือบทที่2
เนื่องจากไม่มีชั้นเรียนอื่นในช่วงบ่ายเฉินปฏิเสธคำเชิญของผู้นำหอพักให้เล่นบาสเกตบอลหลังจากชั้นเรียนแรกจบลงและมุ่งหน้ากลับไปที่หอพักเพียงลำพังคำพูดของศาสตราจารย์หวังซีก้องอยู่ในหูของเขาตลอดทางความเป็นอมตะโอ้ความเป็นอมตะช่างเป็นความปรารถนาอันงดงามแต่ตั้งแต่สมัยโบราณใครเล่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้จริงๆเฉินถอนหายใจกับตัวเองต้องบอกว่าในฐานะนักวิชาการอาวุโสของ Chinese Academy of Sciencesมาตรฐานด้านวิชาการและการสอนของศาสตราจารย์วง11นั้นอยู่ในระดับสูงมันไม่เพียงจุดประกายความสนใจของทุกคนในด้านชีววิทยาเท่านั้นแต่ยังให้ทิศทางที่ชัดเจนอีกด้วยมีกี่คนที่อุทิศตนให้กับสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพราะความหลงไหลนี้และมอบแสงสว่างและความอบอุ่นให้กับสหพันธ์โลกย้อนกลับไปในห้อง404เฉินต้องการเปิดคอมพิวเตอร์โดยสัญชาตญาณแต่ในขณะที่เขาเหยียดมือขวาออกมือซ้ายของเขาก็กดลงอย่างรวดเร็วด้วยการถอนหายใจเฉินก็พลิกเปิดสำเนาของชีววิทยาโลกุลสมัยใหม่และเริ่มรวบรวมความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยความรู้ส่วนใหญ่ไม่สามารถสอนโดยครูได้การศึกษาด้วยตนเองและการฝึกฝนเป็นทางออกเดียวเท่านั้นหลายคนเริ่มเสื่อมลงหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยพวกเขาจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรับเครดิตพวกเขาจะข้ามชั้นเรียนวิชาเลือกและชั้นเรียนภาคบังคับเพื่อระบายความซึมเศร้าที่พวกเขารู้สึกในโรงเรียนมัธยมปลายแต่พอเรียนจบก็จะเข้าใจว่าถูกสังคมทุบตีหมายความว่าอย่างไรดังนั้นเฉินจึงปวดหัวเพื่ออนาคตของเขาเขาทำได้เพียงควบคุมตัวเองเท่านั้นท้ายที่สุดมีคำพูดดีๆที่ว่าตอนนี้ความยากลำบากและความเหนื่อยล้าเล็กๆน้อยๆของคนหนุ่มสาวจะเป็นอย่างไรวันแห่งความยากลำบากและความเหนื่อยล้าในอนาคตนั้นยาวนานทันใดนั้นหน้าจอโทรศัพท์ของเขาก็กระพริบมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านมากกว่า99ข้อความในกลุ่ม QQ เฉินเอื้อมมือออกไปโดยสัญชาตญาณแต่กลับค้างอยู่กลางอากาศหยุดนะโทรศัพท์มือถือคือปีศาจแห่งนรกอย่าถูกล่อลวงโดยพวกเขาอย่าท่วมกลุ่มอย่าหัวหน้าหอพักหวังเว่ยป๋อใจและนอสทริวกำลังทำอะไรอยู่ทำไมพวกเขาถึงหายไปหลังเลิกเรียนมาเล่นบาสเกตบอลกันเถิด404เพื่อนร่วมห้องหลี่ป๋อฉันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่กับรูสทริวคังเคิลได้ยกเลิกสัญญากับนอร์ทอเมริกันโปรเฟสชันแนลบาสเกตบอลลีกแล้วทำไมเราถึงยังเล่นบาสเกตบอลอยู่404เทพเจ้าร้องเพลงโจเจียสวัสดีทุกคนฉันเป็นผู้ฝึกหัดรายบุคคลที่ฝึกบาสเกตบอลมาเป็นเวลา2ปีครึ่งแล้วฉันชอบร้องเพลงเต้นแร็ปและคุณห้อง404หวังเว่ยคนงี่เง่านี้พยายามจะพูดอะไร JPG เมื่อเฉินเปิดข้อความกลุ่มเขาเห็นแผนที่การต่อสู้ที่ไร้ความหมาย404อัจฉริยะเฉิน99ข้อความจากกลุ่มผู้ชายไม่ใช่ภาพที่เราอารมณ์สักภาพเดียวพูดคุยเกี่ยวกับแม่ของคุณ JPGเฉินยนต์รูปภาพออกมาเพื่อบ่งบอกถึงรสนิยมทางเพศของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นเขาก็วางโทรศัพท์อีกครั้งและวางคางไว้บนมือครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเพื่อป้องกันไม่ให้มือของเขาสกปรกต่อไปเขาเพียงแค่ยัดโทรศัพท์ลงในกระเป๋ากางเกงเพื่อแสดงความมุ่งมั่นแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีวัตถุแข็งตรงอยู่ในเป้าของเขาเฉินดึงมันออกมาและทันใดนั้นก็ตระหนักได้มันคือแฟลชไดรฟ์ USB ที่เขาพบในห้องเรียนไม่สามารถระบุเจ้าของเดิมของไดรฟ์ USB ได้อีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วห้องเรียนนั้นเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์และมีชั้นเรียนอย่างน้อย 4-5 ครั้งต่อวันอาจเป็นไปได้ด้วยซ้ำว่าไดรฟ์ USB นี้ถูกนักเรียนคนก่อนทิ้งไว้นอกจากนี้ตำแหน่งที่ซ่อนไดรฟ์ USB ไว้ก็ถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีถ้าเฉินไม่ได้บังเอิญอยู่ในมุมนั้นเมื่อเขาหยิบปากกาขึ้นมาเขาคงจะไม่พบมันเลยดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทราบว่าไดรฟ์ USB นี้ถูกซ่อนไว้นานแค่ไหนคำถามคือใครซ่อนไดรฟ์ USB ไว้ที่นั่นและเหตุใดพวกเขาจึงต้องพยายามซ่อนไดรฟ์ USB ขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามีรหัสลึกลับที่ไม่สามารถบรรยายได้ในไดรฟ์ USB ความคิดเหล่านี้แวบขึ้นมาในใจของเฉินในทันทีเฉินเปิดแล็ปท็อปของเขาและเสียบไดรฟ์ USB โดยไม่ลังเลใจเมื่อไม่ได้มองคอมพิวเตอร์ไรซ์โซลิดสเตบูทได้เร็วมากภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีอินเทอร์เฟซของ Windows 10ก็ถูกนำเสนอต่อหน้าต่อตาของเฉินหลังจากนั้นไม่นานเฉินคลิกที่คอมพิวเตอร์ของฉันเพียงเพื่อจะพบว่านอกเหนือจากไรซ์ CD-ROM แล้ว
ไม่มีข้อบ่งชี้ในคอลัมน์สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบถอดได้สัญลักษณ์ไดรฟ์ที่ควรระบุไดรฟ์ USB โดยอัตโนมัติหายไปไดรฟ์ USB เสียหรือไม่เฉินเฉินไม่เชื่อและแทรกเข้าไปอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองเฮ้อฉันไม่เชื่อหรอกมุมปากของเฉินเฉินขดตัวด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ยเขารีบูตคอมพิวเตอร์อย่างชำนาญและในขณะเดียวกันก็กด F2 อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อเข้าสู่ BIOS Interface การตั้งค่าหลังจากนั้นเฉินเฉินกด F9 เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นและในเวลาเดียวกันก็เลือกใช้ในพริบตาในที่สุดเฉินเฉินกด F10 อย่างหนักเพื่อบันทึกครั้งสุดท้ายจากนั้นรีบูตคอมพิวเตอร์อีกครั้งทั้งหมดนี้ทำได้ในพริบตามีเพียงทหารผ่านศึกเท่านั้นที่ทำได้หลังจากที่คอมพิวเตอร์รีบูตไอคอนของอุปกรณ์แบบถอดได้จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของระบบสำเร็จอย่างไรก็ตามเฉินเฉินไม่ได้คลิกไปที่นั้นแต่เขาคลิกที่ไมค์คอมพิวเตอร์วางเมาส์บนไอคอนไดรฟ์ USB แล้วคลิกขวาเพื่อเลือกคุณสมบัติในคอลัมน์คุณสมบัติไดรฟ์ USB แสดงว่าพื้นที่หน่วยความจำเป็นศูนย์มันพังไปแล้วเหรอเฉินเฉินสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงความพยายามทั้งหมดของเขาสูญเปล่าเขาส่ายหัวและดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งจนติดเป็นนิสัยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าไดรฟ์ USB จะเปิดขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือไฟล์รูปแบบ avi หลายไฟล์ ju.avi finalreader.avi onemisscall.aviring.avi ฟอกเมื่อเขาเห็นไฟล์เหล่านี้เฉินเฉินก็หายใจเข้าอย่างแรงเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าของเดิมของไดรฟ์ USB จะชื่นชอบหนังสยองขวัญเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาผิดหวังหรือประหลาดใจเขาคิดว่าจะมีแอวีลึกลับอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับไดรฟ์ USBไม่มีอะไรน่าสนใจในไดรฟ์ USB ภาพยนตร์เหล่านี้มีอายุประมาณเดียวกับเฉินเฉินและเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเขาดูรายการที่เขาอยากดูแล้วและจะไม่ดูรายการที่เขาไม่ต้องการดูแม้ว่ารายการเหล่านั้นจะถูกวางไว้ตรงหน้าเขาก็ตามดังนั้นเขาจึงเลือกไฟล์ทั้งหมดโดยตรงแล้วกด Ctrl D ติ๊งอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องนี้ไม่ได้ถูกลบออกกลับมีหน้าต่างข้อผิดพลาดของโปรแกรมปรากฏขึ้นแทนเฉินเฉินไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้และพยายามอีก 2-3 ครั้งและยังใช้การทำลายไฟล์อีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถลบภาพยนตร์เหล่านี้ได้มันแปลกฮ่าฮ่าเฉินเฉินรู้สึกสับสนเล็กน้อยไดรฟ์ USB เสียจริงหรือเขาเพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งแล้วคลิกไปที่ไฟล์นั้นเพื่อดูว่าสามารถเล่นได้หรือไม่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเขากำลังจะดับเบิลคลิก ju.avi เขาก็รู้สึกใจสั่นอย่างอธิบายไม่ถูกเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไรราวกับว่ามีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองเขาจากมุมที่แสงส่องไม่ถึงดวงตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสงบนิ่งแห่งความตายราวกับจูบอันเย็นชาของศพการใจสั่นนี้ทำให้การเคลื่อนไหวของเขาช้าลงอะแฮมเมื่อไหร่ฉันจะกลายเป็นคนขี้ขลาดขนาดนี้เฉินเฉินส่ายหัวและเชื่อฟังขยับเมาส์ออกไปแต่เขากลับเปิดไดรฟ์ดีในเครื่องและเลือกไฟล์ภาพยนตร์เดียวกันนักสืบผู้ยิ่งใหญ่พิคาชู MP4 เฉินเฉินเลือกไฟล์นี้แล้วกด Ctrl C จากนั้นเขาเปิดไดรฟ์ USB และกด Ctrl V ทันใดนั้นแถบความคืบหน้าสีเขียวก็กระพริบภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีไฟล์ The Great Detective Pikachu MP4 จะถูกคัดลอกไปยังไดรฟ์ USB ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเฉินเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นคลิกที่ไฟล์ The Great Detective Pikachu MP4 ในไดรฟ์ USB ซอฟต์แวร์วิดีโอเริ่มต้นเปิดโดยอัตโนมัติและเริ่มเล่นภาพยนตร์มังงะเรื่องนี้ที่ออกฉายในปี2019เฉินเฉินเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าฉายอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาชอบรูปปิกาจูมากเขาจึงดาวน์โหลดภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อมองดูหนูผิวเหลืองที่กระเด้งไปมาบนหน้าจอหัวใจของเฉินเฉินก็รู้สึกมืดมนเล็กน้อยเพราะภาพนี้มีเงาของเจอรี่ของเขาเองเจอรี่เป็นชื่อสุนัขของเฉิน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 เติบโตมากับเจอรี่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายและสุนัขเติบโตมาด้วยกันและแยกจากกันไม่ได้น่าเสียดายที่อายุขัยของสุนัขนั้นสั้นเกินไปเมื่อปีที่แล้วในที่สุดเจอรี่ก็เสียชีวิตเพราะเขาแก่เกินไป
เมื่อนึกถึงเงาที่น่ารักนั้นเฉินๆก็จมอยู่กับความคิดเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไหวในการมองเห็นของเขาเฉินเฉินหันศีรษะโดยไม่รู้ตัวและพบว่ามีหมวกปรากฏอยู่ข้างแล็ปท็อปดงบทที่3โดยไม่สนใจหน้าต่างป๊อปอัพบนคอมพิวเตอร์เฉินเฉินจ้องมองไปที่หมวกที่ปรากฏขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้ข้างๆคอมพิวเตอร์ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาแน่ใจว่าก่อนจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่มีหมวกอยู่ข้างๆเขาเลยหมวกใบนี้ก็เช่นกันมันดูคุ้นเคยเกินไปหน่อยเฉินเฉินลังเลที่จะเอื้อมมือออกไปหยิบหมวกในมือของเขาหมวกทำจากผ้าใบและรู้สึกหยาบเล็กน้อยเมื่ออยู่ในมือสีเป็นสีกากีเหมือนกับหมวกมีแหลมมันมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นไม่ว่าเขาจะมองมันอย่างไรมันก็ดูไม่เหมือนหมวกที่มนุษย์สามารถสวมใส่ได้เฉินเฉินพลิกหมวกไปข้างในหมวกมีข้อความเย็บด้วยโพลีเอสเตอร์สีขาวมีข้อความภาษาอังกฤษ 2-3 บรรทัดเขียนอยู่ในบันทึกถ้าสูญหายกลับถึงแฮร์รี่คนดี 1722 สีเขียวเซนรามไคลตี้แปลได้ว่าหากสูญหายโปรดกลับไปที่1722 กรีนสตรีทแลมซิตี้เฮร์รี่กูดแมนนี่คือเฉินเฉินหายใจเข้าอย่างแรงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเขาหันกลับไปมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทันทีและพบว่าภาพยนตร์จบลงโดยอัตโนมัตินี่คือหมวกปิกาจูในภาพยนตร์ในขณะนี้เฉินเฉินเพียงรู้สึกไร้สาระและเหลือเชื่อเท่านั้นเขาก้มลงอย่างรวดเร็วและมองใต้เตียงไม่มีใครเขารีบลุกขึ้นยืนและมองไปที่เตียงชั้นบนไม่มีใครเขารีบดึงลิ้นชักโต๊ะเปิดออกอย่างรวดเร็วยังไม่มีใครหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในหอพักเขาก็ต้องเชื่อว่านี่ไม่ใช่การแกล้งของเพื่อนร่วมห้องยิ่งกว่านั้นถึงแม้จะเป็นการล้อเล่นแต่อีกฝ่ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเปิดภาพยนตร์เรื่อง Detective Pikachu อย่างไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันจะเป็นอะไรได้เพราะเปิดหนังแล้วคอมก็ดึงหมวกออกจากหนังนี่มันเรื่องตลกอะไรกันยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาดูหนังเรื่องนี้บนคอมพิวเตอร์ทำไมครั้งนี้ถึงเกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ทันใดนั้นเฉินเฉินดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้เขามุ่งความสนใจไปที่แฟลชไดรฟ์ USB สีดำมันอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เหรอเฉินเฉินหรี่ตาลงไม่ว่าจะเป็นเพราะแสงหรือจินตนาการของเขาเปลือกของแฟลชไดรฟ์ USB ดูเหมือนจะมีรอยด่างแฟลชไดรฟ์ USB สีดำแต่เดิมตอนนี้ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยชั้นความมืดราวกับว่าโลหะถูกทิ้งไว้ในอากาศเป็นเวลานานและถูกออกซิไดซ์ในอากาศมีอะไรเกิดขึ้นกับไดรฟ์ USB หรือมีบางอย่างผิดปกติกับหน่วยความจำของเขาหรือไม่เฉินเฉินไม่เชื่อเขาปิดหน้าต่างป๊อปอัพข้อผิดพลาดของโปรแกรมและดับเบิลคลิกภาพยนตร์ Detective Pikachu อีกครั้งอย่างไรก็ตามข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรมปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้งไฟล์เสียอีกแล้วเหรอเฉินเฉินขมวดคิ้วเขาคิดเกี่ยวกับมันและพยายามที่จะลบมันมีเสียงหวดบนคอมพิวเตอร์และภาพยนตร์ในไดรฟ์ USB ถูกลบเฉินเฉินผงะไปเขายังคงจำได้ว่าเมื่อเขาพยายามลบภาพยนตร์เรื่องอื่นมันแสดงข้อความข้อผิดพลาดของโปรแกรมเขาคิดว่าภาพยนตร์ในไดรฟ์ USB ไม่สามารถลบได้ดังนั้นเขาจึงพยายามลบภาพยนตร์สยองขวัญต้นฉบับในไดรฟ์ USB อีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาพยายามลบมันคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับหน้าต่างข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นไปได้ไหมว่าเฉพาะภาพยนตร์ที่เล่นไปแล้วเท่านั้นที่สามารถลบได้เฉินเฉินครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเขาเปิดไดรฟ์ดีในเครื่องอีกครั้งลาก Detective Pikachu ลงในไดรฟ์ USB จากนั้นจึงพยายามลบออกบูมแน่นอนว่าเขาไม่สามารถลบไฟล์ภาพยนตร์ที่เขาคัดลอกมาอีกครั้งได้ดังนั้นเฉินเฉินจึงคลิกไปที่ภาพยนตร์อีกครั้งคราวนี้หนังก็เล่นได้ตามปกติโดยไม่มีความผิดปกติใดๆที่หน้าจอเฉินเฉินยังคงนึกถึงดูเหมือนเขาจะคิดถึงสุนัขของเขาและในขณะเดียวกันเขาก็เชื่อมโยงอารมณ์ของเขาเข้ากับตัวละครของปิกาจูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็เกิดขึ้นดังนั้นเฉินเฉินจึงเร่งส่งต่อวิดีโอไปยังเวทีที่ปิกาจูปรากฏตัวในเวลาเดียวกันเขาก็จินตนาการถึงการนำปิกาจูออกจากภาพยนตร์ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีภาพยนตร์ก็ปิดลงอีกครั้งและหน้าต่างข้อผิดพลาดของโปรแกรมก็เด้งขึ้นมาในเวลาเดียวกันหมวกที่เหมือนกับหมวกรุ่นก่อนหน้าก็ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องจริงดวงตาของเฉินเฉินเบิกกว้าง
แม้ว่าเขาจะเตรียมพร้อมไม่ว่าเขาจะสังเกตอย่างไรเขาก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหมวกใบนี้ปรากฏอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างไรปรากฏออกมาจากอากาศบางๆเหรอเฉินหยิบหมวกทั้งสองใบมารวมกันแล้วเปรียบเทียบเขาพบว่าไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือลายมือบนฉลากก็ไม่ต่างกันเลยราวกับว่าพระเจ้าได้สร้างวัตถุ2ชิ้นที่เหมือนกันในเวลาเดียวกันอาจเป็นเพราะไดรฟ์ USB หรือเปล่าเฉินกล่าวอย่างเหลือเชื่อเขามองดูไดรฟ์ USB อีกครั้งและพบว่ามันมืดลงกว่าเดิมราวกับวัตถุไร้ประโยชน์ถูกทิ้งไว้ตรงมุมห้องสิ่งนี้กำลังจะหมดลงแล้วเฉินเข้าใจทันทีทุกครั้งที่เขาดึงวัตถุออกจากภาพยนตร์มันจะใช้พลังงานของไดรฟ์ USB ในกรณีนั้นนี่คือพลังงานชนิดใดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานประเภทอื่นที่เหนือกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สำคัญกว่านั้นพลังงานนี้สามารถเติมเต็มได้หรือไม่ไดรฟ์ USB นี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวหรือสามารถชาร์จและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นอกจากนี้ทำไมตอนที่เขาจินตนาการถึงพิคาชูไดรฟ์ USB จึงมีเพียงแค่หมวกเท่านั้นขาดพลังงานหรือมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่นอกจากนี้ถ้าเขาเปิดภาพยนตร์เรื่องอื่นเขาจะดึงวัตถุจากภาพยนตร์เหล่านั้นได้หรือไม่คำถามทั้งหมดนี้ผุดขึ้นมาในใจของเฉินเขาหายใจเข้าลึกๆและระงับความตื่นเต้นที่ทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านใจเย็นเฉินยังคงหายใจเข้าลึกๆในเวลาเดียวกันเขาก็ลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูหอพักเขาล็อกประตูแล้วกลับมาที่คอมพิวเตอร์เพื่อคิดเงียบๆมีเบาะแสน้อยเกินไปเขาจำเป็นต้องทำการทดลองอีกหลายอย่างอย่างไรก็ตามพลังงานของไดรฟ์ USB ไม่สามารถรองรับการทดลองจำนวนมากได้เขาควรทำอย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เฉินก็หยิบสมุดบันทึกเปล่าออกมาจากลิ้นชักเขาควบคุมมือที่สันเทาและเขียนคำว่าหลักการในหน้าแรกหลักการไม่ทราบเขาจะอธิบายปรากฏการณ์ของไดรฟ์ USB ลึกลับโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ได้อย่างไรแท้จริงแล้วด้วยความรู้ที่เก็บไว้ในสมองของเฉินจึงไม่มีทางอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันเป็นเพียงภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยโค้ดและเฟรมของรูปภาพมันสามารถสร้างวัตถุจากอากาศได้อย่างไรดาวสิเอเลี่ยนเหรอคนจากอนาคตสมองอยู่ในถังหลังจากเขียนย่อหน้าที่2แล้วเฉินก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะตัวเองและเขียนบรรทัดที่3ความสามารถแยกจำลองวัตถุที่แสดงในวิดีโอให้เป็นจริงได้ด้วยความคิดของผู้ที่ดูวิดีโอดูเหมือนจะไม่รวมสิ่งมีชีวิตเฉินเดาว่าเขาคิดถึงปิกาจู2ครั้งแต่ละครั้งจะดึงหมวกออกมาเท่านั้นซึ่งหมายความว่าไดรฟ์ USB ไม่สามารถจำลองสิ่งมีชีวิตได้แน่นอนว่าเขาไม่สามารถแยกแยะความเป็นไปได้ที่พลังงานจะไม่เพียงพอได้เฉินคลิกที่ภาพยนตร์อีกครั้งหน้าต่างข้อผิดพลาดของโปรแกรมปรากฏขึ้นบนหน้าจอเขาพยายามจะลบมันออกไปด้วยการหวดภาพยนตร์ก็ถูกลบสำเร็จแน่นอนหลังจากแตกออบเจกต์แล้วก็สามารถลบออกจากไดรฟ์ USB ได้กล่าวอีกในหนึ่งสามารถใส่ภาพยนตร์ใดๆลงในไดรฟ์ USB ได้แต่ไม่สามารถลบได้หากเขาต้องการลบภาพยนตร์วิธีเดียวคือแยกวัตถุออกจากภาพยนตร์และทำให้ไฟล์ภาพยนตร์เสียหายเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้เฉินจึงเขียนอีกครั้งกฎข้อที่1สามารถนำเข้าวิดีโอได้แต่ไม่สามารถลบได้ตามต้องการหลังจากนำเข้าแล้วไฟล์จะต้องได้รับความเสียหายกฎข้อที่2ในปัจจุบันดูเหมือนว่าวิดีโอจะได้รับความเสียหายก็ต่อเมื่อมีการแยกวัตถุออกจากวิดีโอเท่านั้นกฎข้อที่3ขนาดน้ำหนักและปัจจัยวัตถุประสงค์อื่นๆของวัตถุที่สกัดได้ยังไม่ได้รับการทดสอบในที่สุดเฉินก็มองไปที่ไดรฟ์ USB บทที่4ปัญหาพลังงานเมื่อดูไดรฟ์ USB ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเฉินก็ไม่กล้าที่จะพยายามต่อไปเขากลัวว่าพลังงานของไดรฟ์ USB จะใช้เพียงครั้งเดียวหากเขาพยายามหลายครั้งเกินไปไดรฟ์ USB จะหมดพลังงานและกลายเป็นเศษโลหะที่ไร้ประโยชน์ในกรณีนี้เขาจะจัดการมันในคราวเดียวเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เฉินก็หายใจเข้าลึกๆเขาเปิดไดรฟ์ดีในเครื่องอีกครั้งและพบภาพยนตร์ที่เขาคุ้นเคยมาก The Avengers 4 The Endgame เมื่อเขาพบภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินซึ่งสงบลงแล้วตัวสั่นอีกครั้งหัวใจของเขาไม่สามารถหยุดเต้นแรงได้ถ้าฉันสามารถจำลอง Infinity Conflict ให้เป็นจริงได้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีเฉินพึมพำมันสามารถทำได้
ใบหน้าของเฉินเฉินแดงก่ำด้วยอาการป่วยเขากัดฟันและลากหนังไปไว้ในไดรฟ์ USB ติ้งทันใดนั้นหน้าต่างข้อผิดพลาดของโปรแกรมก็ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์มันไม่ทำงานเหรอเฉินเฉินผิดหวังทันทีเหตุใดดีเทคทีฟพิเคชูถึงถูกลากเข้าไปในไดรฟ์ USB ได้แต่ไม่ใช่อเวนเจอร์เฉินเฉินพยายามอีก2ครั้งหลังจากที่เห็นว่ามันยังใช้งานไม่ได้เขาก็พบภาพยนตร์อีก 2-3 เรื่องในไดรฟ์ดีและลากมันเข้าไปในไดรฟ์ USB ทีละเรื่องออลิเทอร์ Battle Avenger ติ้งสำเร็จก็ซิลเลอร์2 King of the Monsters ติ้งสำเร็จ Terminator 5 Dark Fate ติ้งสำเร็จภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องประสบความสำเร็จเฉินเฉินครุ่นคิดอย่างเงียบๆครู่หนึ่งจากนั้นดึงจุติของลูกปีศาจแห่งเนจาออกมาแล้วลากเข้าไปในไดรฟ์ USB ติ้งความล้มเหลวดวงตาของเฉินเฉินเป็นประกายดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างไม่สามารถใส่ภาพยนตร์ที่เหนือจริงเกินไปลงในไดรฟ์ USB ได้ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นอลิเทอร์ก็อดซิลเลอร์หรือแม้แต่เทอร์มินาเตอร์ล้วนเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากความเป็นจริงแม้ว่าเดอะอเวนเจอร์จะถือเป็นภาพยนตร์ไซไฟด้วยแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีองค์ประกอบมหัศจรรย์มากมายแต่ถ้าภาพยนตร์ที่อยู่นอกกรอบความเป็นจริงไม่สามารถใส่ลงในไดรฟ์ USB แล้วหนังสยองขวัญพวกนี้จะเป็นอย่างไรเฉินเฉินขมวดคิ้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็เปิดหน้าเว็บอีกครั้งดาวน์โหลดแอนิเมชันแบบสุ่มและลากมันลงในไดรฟ์ USB ติ้งความล้มเหลวจากนั้นเฉินเฉินก็ลองอ่านการ์ตูนความล้มเหลวเช่นกันในท้ายที่สุดเฉินเฉินยังลองใช้รูปภาพและแม้แต่นิยายแต่เขาก็ยังล้มเหลวข้อสรุปที่เฉินเฉินสรุปก็คือนอกเหนือจากวิดีโอในชีวิตจริงที่มีเฟรมเวิร์กในชีวิตจริงแล้วไม่สามารถเขียนไฟล์อื่นลงในไดรฟ์ USB ได้หลังจากบันทึกกฎนี้แล้วเฉินเฉินก็เริ่มไตร่ตรองเนื่องจากถุงมืออินฟินิตี้ใช้งานไม่ได้จึงไม่มีประโยชน์ที่จะลองใช้วิธีอื่นที่คล้ายคลึงกันเป็นการดีกว่าที่จะลองสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าด้วยเหตุนี้เฉินเฉินจึงพลิกไปที่หน้า2ของสมุดบันทึกและเขียนคำ3คำเงินพลังมีเพียง3สิ่งนี้เท่านั้นที่เขาสามารถรับได้จากไดรฟ์ USB นี้เงินนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆตราบใดที่เขาดูภาพยนตร์ขุมสมบัติบางเรื่องโดยไม่ได้ตั้งใจเขาก็สามารถสร้างสมบัติล้ำค่าในนั้นขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามเราจะไม่พูดถึงวิธีการแลกเปลี่ยนอัญมณีเป็นเงินอีกต่อไปแค่มีเงินเขาจะพอใจไหมคำพูดของศาสตราจารย์หวังซียังคงก้องอยู่ในหูของเขาแล้วถ้าคุณมีเงินไม่มีที่สิ้นสุดล่ะคุณสามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้ไหมเฉินเฉินยิ้มและขีดค่าตัวเลือกแรกออกไปพลังเฉินเฉินมองไปที่ตัวเลือกที่2และจมอยู่กับความคิดอย่างลึกซึ้งถ้าเขามอบไดรฟ์ USB นี้ให้กับรัฐบาลกลางตอนนี้บางทีเขาอาจจะถูกรวมไว้ในแกนหลักของระบบด้วยเหตุนี้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางการเมืองและสร้างอุกบาทพุ่งสูงขึ้นแต่ก็เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วไงล่ะบางทีทั้งสหพันธ์อาจจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้แน่นอนว่ามีแนวโน้มว่าจะนำไปสู่สงครามระหว่างทวีปมากกว่าสหพันธ์โลกจะถูกทำลายและก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ยิ่งไปกว่านั้นใครจะรับประกันได้ว่าเขาจะไม่ถูกปิดปากโดยผู้มีอำนาจคนแรกที่ได้รับไดรฟ์ USB นี้เฉินเฉินลดสายตาลงและขีดค่าตัวเลือกที่2ออกไปในกรณีนี้คำตอบก็ออกมาเฉินเฉินเป็นคนที่ไม่เต็มใจที่จะเป็นคนธรรมดาหากเขาไม่ได้รับไดรฟ์ USB ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออำนาจเขาจะไล่ตามพวกมันไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับพลังที่ก้าวข้ามโลกมนุษย์ทั้งหมดนี้ก็ไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงตามที่คาดไว้หัวใจของฉันยังเลือกพลังเฉินเฉินพึมพำพลังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อล้วนๆมันเป็นภาพรวมที่เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามความเป็นจริงพลังพิเศษที่ก้าวข้ามโลกธรรมดาหรือการมีอายุยืนยาวล้วนเป็นพลังประเภทหนึ่งเขาปิดตาของเขาอย่างเงียบๆสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนที่เขาสามารถใช้ได้ตอนนี้แวบขึ้นมาในใจของเขาในภาพยนตร์ไซไฟมีเทคโนโลยีทุกประเภทที่อยู่เหนือความเป็นจริงตั้งแต่ชุดเกราะโครงกระดูกภายนอกขั้นพื้นฐานไปจนถึงนักล่าเครื่องจักรขนาดใหญ่หากเขาสามารถจำลองเทคโนโลยีมืดเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงได้
เขาคงจะถูกจับโดยตัวแทนของสหพันธ์โลกทันทีใช่ไหมเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เฉินเฉินก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเครื่องมือบางอย่างที่สามารถช่วยให้เขาไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้แต่ไม่ได้อ้ออวดจนเกินไปหลังจากกำจัดเครื่องมือเวทมนต์ที่ใช้งานไม่ได้เช่นอินฟินิตี้สโตนในที่สุดเขาก็คิดถึงสิ่งทดแทนหลายอย่างที่สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่สามารถปรับปรุงตัวเองได้หลังจากนั้นเฉินเฉินก็จดสิ่งเหล่านี้ไว้ในสมุดบันทึกของเขาสารประกอบหมายเลข5ยีนพลังงานสูงผลึกที่ไวรัสจีไวรัส CPH4 48สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์และโทรทัศน์สารประกอบหมายเลข5จากซีรีส์โทรทัศน์อเมริกันเรื่องเดอะแบล็คโรสควาดสามารถใช้เพื่อดัดแปลงมนุษย์ในวัยเด็กให้พลังที่อยู่เหนือโลกมนุษย์แน่นอนว่ายาตัวนี้มีข้อบกพร่องมากมายตัวอย่างเช่นมันเสพติดและไม่เสถียรจำเป็นต้องฉีดในปริมาณมากเป็นระยะเวลานานจึงจะเห็นผลผ่านเฉินเฉินขีดค่าตัวเลือกแรกอย่างเด็ดขาดยีนพลังงานสูงจากภาพยนตร์เรื่องอเคเนอร์หลังการฉีดสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายมนุษย์ทำให้เกิดพลังพิเศษต่างๆอย่างไรก็ตามหลักการทางทฤษฎีของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเมื่อยีนเข้ามาเกี่ยวข้องอัตราความสำเร็จอาจเรียกได้ว่าเป็นการทำลายล้างผ่านคริสเทอร์อินจากภาพยนตร์เรื่องครอนิเคิลหลังจากถูกฉายรังสีด้วยคริสตัลนี้เราจะได้รับพลังที่คล้ายกับพลังจิตพลังนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผลข้างเคียงคือเลือดกำเดาไหลเมื่อใช้พลังพิเศษเฉินเฉินสงสัยว่าเมื่อมหาอำนาจยังคงแข็งแกร่งขึ้นร่างกายจะพังทลายลงภายใต้ความเครียดหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้ตลอดกาลไม่เพียงเท่านั้นผลึกยังขยายด้านมืดของหัวใจมนุษย์อีกด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวเอกถูกเพื่อนของเขาฆ่าในที่สุดเพราะเขาสูญเสียการควบคุมจิตใจดังนั้นเฉินเฉินจึงยังคงผ่านตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวังที่ไวรัสจีไวรัสจาก Resident Evil อย่างไรก็ตามไวรัสถือเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่สามารถสร้างอินสแตนได้ผ่านCPH4 จากภาพยนตร์ลูซี่ในท้ายที่สุดตัวเอกได้ก้าวข้ามการเวลาและพื้นที่และกลายเป็นเทพเจ้ารอบรู้และมีอำนาจทุกอย่างแน่นอนว่าราคาที่เขาต้องจ่ายนั้นน่ากลัวมากแม้ว่าเขาจะหลอมรวมกับ CPH4 ได้สำเร็จแต่เขาก็จะเหลือเวลามีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นตัวเอกยังเป็นข้อยกเว้นหนึ่งในล้านอีกด้วยคนส่วนใหญ่ที่ดูดซึม CPH4 จะต้องตายเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแนวคิดเรื่องสมองของมนุษย์พัฒนาขึ้นเพียง 10% เท่านั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นวิทยาศาสตร์เทียมอีกด้วยอัตราการพัฆนาสมองของมนุษย์อยู่ที่ 100% เสมอมาดังนั้นแม้แต่ทีมของหนังเองก็ยังผิดแม้ว่า CPH4 จะถูกจำลองมาจากลูซี่เฉินเฉินจะกล้ากินมันหรือไม่ผ่านในความเป็นจริงเฉินเฉินยังคงรู้สึกว่ามันน่าเสียดายท้ายที่สุดแล้วมาเวลมีอุปกรณ์ประกอบฉากที่มีพลังพิเศษมากมายเช่นซูเปอร์โซลเจอร์ซีเรม GS325 ยารูปหัวใจและอื่นๆน่าเสียดายที่ภาพยนตร์เหล่านี้ไม่สามารถจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ USB ได้ในกรณีนั้นเหลือเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นบทที่5กรุณาอย่าเข้าใจผิด48ไม่ใช่กลุ่มไอดอลหญิง48ซีรีส์ที่เป็นที่ชื่นชอบของขยะเฮเซแต่มันมาจากภาพยนตร์ปี2012แทนซึ่งเป็นยาที่สามารถกระตุ้นศักยภาพของสมองได้ศักยภาพของสมองคืออะไรตามทฤษฎีและสมองของมนุษย์สามารถจดจำทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินและรู้สึกได้อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วความทรงจำของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกตัวอย่างเช่นในระหว่างการสอบประเด็นสำคัญและคำถามที่ซับซ้อนล้วนได้รับการศึกษาและทบทวนมาก่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด้านความจำและสมองถ้าใครไม่สามารถตอบคำถามได้เราก็ไม่สามารถตอบได้การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ประสาทของสมองแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จากสมองจะอยู่ที่ 100% แต่จากมุมมองของวิวัฒนาการสมองของมนุษย์ยังคงมีศักยภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ศักยภาพที่นี่ไม่ใช่สมองถูกใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้งานในทางกลับกันมันคือบนพื้นฐานของการใช้มันให้เต็มที่
คนคนหนึ่งก็จะฉลาดขึ้นได้48เป็นยาที่ทำให้คนฉลาดขึ้นช่วยให้ผู้คนสามารถดึงความทรงจำจากส่วนลึกของจิตใจได้ตลอดเวลาและบูรณาการความรู้ไว้ในใจของพวกเขาโดยอัตโนมัติเมื่อรับประทานยานี้ผู้ใช้สามารถบรรลุความทรงจำเกี่ยวกับภาพถ่ายและได้รับความเข้าใจอันน่าทึ่งและการคิดเชิงตรรกะพวกเขายังสามารถจัดระเบียบรายละเอียดและข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและได้ข้อสรุปในใจอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นความคิดและความทรงจำของคนธรรมดาก็เหมือนกับโกดังที่ยุ่งเหยิงและชื้นข้างในหนังสือแห่งความทรงจำทุกประเภทถูกกองซ้อนกันอย่างยุ่งเหยิงมันยากมากที่จะอ่านอะไรจากพวกเขาหลังจากรับประทานยาความคิดและความทรงจำของบุคคลก็จะกลายเป็นชั้นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายห้องสมุดหน่วยความจำแต่ละอันถูกจัดหมวดหมู่และวางไว้ในตำแหน่งที่สอดคล้องกันซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับยารุ่นก่อนๆ48มีผลข้างเคียงที่สำคัญในนวนิยายต้นฉบับยานี้มีการอ้างอิงถึงยาเสพติดเป็นนวนิยายที่เสียดสีสังคมอเมริกาเหนือในปัจจุบันในหนังยาตัวนี้เปรียบเสมือนยาที่ทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันเมื่อหยุดแล้วจะมีอาการถอนอย่างรุนแรงรวมถึงอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะความจำเสื่อมและแม้แต่สมองตายอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เฉินเฉินตกใจแม้แต่ยาในหนังก็ไม่มีผลข้างเคียงเฉินเฉินจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าไม่มีอาหารกลางวันฟรีในโลกนี้นอกจากนี้เฉินเฉินยังเรียนวิชาเอกชีววิทยาอีกด้วยหากความสามารถพิเศษของเขาเข้ากันเขาสามารถเรียนรู้จากตัวเอกในภาพยนตร์และพัฒนายาแก้พิษที่เกี่ยวข้องเพื่อกำจัดผลข้างเคียงด้วยเหตุนี้เฉินเฉินจึงเปิดคอมพิวเตอร์ทันทีและดาวน์โหลดภาพยนตร์ไร้ขีดจำกัดทั้งเรื่องติ้งหลังจากรอนานกว่า10นาทีภาพยนตร์ก็ถูกดาวน์โหลดสำเร็จโดยไม่ลังเลเฉินเฉินคัดลอกมันลงในไดรฟ์ USB และคลิกเล่นขณะที่กล้องซูมเข้าดวงตาสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอกเอดีมอร์เรอก็ปรากฏบนหน้าจอเฉินเฉินกดบนแถบความคืบหน้าของภาพยนตร์แล้วลากช้าๆในที่สุดฉากก็ถูกหยุดชั่วคราวในฉากที่ตัวเอกพบเวิร์นพี่เขยและซ่อนถุง NZT48 ใบใหญ่ไว้ในเตาอบที่นี่เฉินเฉินพึมพำด้วยเสียงต่ำในเวลาเดียวกันเขาก็ยื่นมือออกไปที่หน้าจอแล้วเหตุการณ์น่าตกใจก็เกิดขึ้นบนหน้าจอถุงของ48ห่อในถุงปิดผนึกลอยขึ้นไปในอากาศและค่อยๆลอยเข้าหักล้องในเวลาเดียวกันมือของเฉินเฉินดูเหมือนจะทะลุหน้าจอและเข้าใกล้อีกฝ่ายทีละน้อยด้วยการสัมผัสเล็กน้อยเฉินเฉินก็กำมือขวาของเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขากลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งก็มีถุงปิดผนึกขนาดเท่าฝ่ามือที่เต็มไปด้วยยาที่ไม่รู้จักอยู่ในมือของเขาสำเร็จเฉินเฉินลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความปิติยินดีเขามองดูถุงพลาสติกในมือด้วยความอยากรู้อยากเห็นรู้สึกเหมือนกำลังฝันผ่อนคลายผ่อนคลายเฉินเฉินเจ้ายังมีอะไรให้ทำอีกมากเฉินเฉินบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์จากนั้นจึงลบสัญลักษณ์ของไร้ USB เมื่อคอมพิวเตอร์แจ้งว่าสามารถถอดไร้ USB ได้เฉินเฉินก็กล้าที่จะดึงมันออกจากคอมพิวเตอร์ USB ไดรฟ์เมื่อเขาเห็นสถานะปัจจุบันของไร้ USB เท่านั้นที่ในที่สุดเฉินเฉินก็สงบลงหลังจากดูตัวอย่าง48ทั้งถุงแล้วไร้ USB ก็น่าเบื่อมากไม่มีร่องรอยของความแวววาวเลยมันเหมือนกับขยะชิ้นหนึ่งที่ถูกสภาพอากาศและทิ้งร้างมานานหลายทศวรรษหวังว่าคงจะชาร์จได้นะเฉินเฉินอธิษฐานอย่างเงียบๆเขาแตะกระเป๋าเสื้อผ้าของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าจะวางไร้ USB ไว้ที่ไหนใส่ไว้ในกระเป๋าเหรอคุณภาพของกระเป๋าแย่มากเกิดอะไรขึ้นถ้ามันรั่วไหลเอาไปใส่ตู้เหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนหยิบล็อกซ่อนไว้ใต้เตียงเหรอนั่นก็ยังปลอดภัยน้อยกว่าในเวลานี้เฉินเฉินเป็นเหมือนชาวนาที่ได้รับสมบัติอย่างกระทันหันไม่ว่าเขาจะซ่อนมันไว้ที่ไหนเขาก็รู้สึกไม่สบายใจในท้ายที่สุดเฉินเฉินก็พบเทปและผูกไร้ USB ไว้กับแขนซ้ายของเขาอย่างแน่นหนาเขาหยุดหลังจากหอมัน4หรือ5ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นเฉินเฉินเริ่มซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสลบบันทึกทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์และปิดคอมพิวเตอร์โอ้ใช่แล้วยังมีสิ่งเหล่านี้เฉินเฉินหยิบบันทึกที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้และหมวกปิกาจูทั้ง2ใบออกมาขณะเดียวกันก็พบไฟแช็กในลิ้นชักจึงลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ
เมื่อเขามาถึงห้องน้ำเขาก็จุดทันทีและโยนลงบนพื้นจากนั้นเขาก็โยนหมวกทั้งสองใบเข้ากองไฟ5นาทีต่อมาเฉินเฉินก็เดินออกจากห้องน้ำเขากวาดขี้เถ้าลงในโถปัสสาวะแล้วทิ้งลงท่อระบายน้ำเมื่อพัดลมระบายอากาศกำจัดกลิ่นควันออกไปเขาก็จะปลอดภัยเฉินเฉินแต่ถุงยาในกระเป๋ากางเกงในของเขาแทนที่จะกลับไปที่หอพักเขากลับลงไปชั้นล่างและมุ่งหน้าไปยังศูนย์ทดลองสัตว์ในฐานะนักศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเฉิงดูเจียวทองในจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าเขาจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขาใดๆก็ตามเขาก็เข้าใจว่ายาใหม่ใดๆจะต้องผ่านการทดสอบทางคลินิกท้ายที่สุดแล้วใครจะรู้ว่าองค์ประกอบของ48ที่ดึงมาจากไดรฟ์ USB คืออะไรเฉินเฉินไม่โง่พอที่จะทดสอบยากับร่างกายของเขาเองเขาไม่มีเงื่อนไขที่จะทำการทดลองทางคลินิกในขณะนี้แต่เขายังสามารถทำการทดลองกับสัตว์ได้อยู่บ้างเมื่อเขามาถึงศูนย์ทดลองสัตว์เฉินเฉินซื้อหนูคุณหมิง8ตัวและกรงหนูสีขาวรุ่น M11 คู่รวมถึงอุปกรณ์บางอย่างด้วยสิ่งเหล่านี้เฉินเฉินไม่ได้กลับไปที่หอพักหรือไปที่อาคารห้องปฏิบัติการเขาออกไปนอกโรงเรียนแทนในหอพักมีคนมากเกินไปและมีกล้องวงจรปิดในห้องปฏิบัติการมันไม่เหมาะกับการทดลองในท้ายที่สุดเฉินเฉินก็นำกรงหนูคุณหมิงทั้งสองกรงไปจองห้องมาตรฐานในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเมื่อเขามาถึงห้องเฉินเฉินก็ล็อกประตูจากด้านในจากนั้นเขาก็หยิบปากกาสีดำออกมาและนับจำนวนหนูที่อยู่ในกรงทั้งสองแต่ละกรงมีหมายเลขตั้งแต่1ถึง4มีทั้งหมด2กลุ่มหลังจากนั้นเขาก็สามารถเริ่มการทดลองได้เฉินเฉินจำเป็นต้องทำการทดสอบความเป็นพิษของยา48กับหนูที่เฉินเฉินซื้อมานั้นเป็นหนูทางการแพทย์ล้วนๆโครงสร้างอวัยวะและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของหนูเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์จีโนมของพวกมันมีความคล้ายคลึงกับจีโนมของมนุษย์อย่างมากโรคของมนุษย์หลายชนิดสามารถพบได้ในหนูโดยสรุปตามทฤษฎีแล้วถ้าหนูเหล่านี้ไม่ตายจากการกิน48เฉินเฉินก็คงไม่ตายจากการกินมันขั้นแรกเขาได้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทดลองที่เขาซื้อก่อนที่จะหยิบแท็บเล็ต NZT48 ออกมาชั่งน้ำหนักเขาคำนวณปริมาณของหนูตามน้ำหนักของเขาเองหลังจากนั้นจึงผสมให้เป็นสารละลายแล้วเจือจางตามอัตราส่วนหลังจากการเตรียมการเบื้องต้นเสร็จสิ้นเฉินเฉินก็หยิบเมาส์หมายเลข1ออกจากกรงและใช้เข็มสวนทวารในกระเพาะเพื่อฉีดสารละลาย48ตามสัดส่วนน้ำหนักของเขาเองลงในหมายเลข1สำหรับเมาส์หมายเลข2เฉินเฉินให้ยาเป็น2เท่าอันดับที่3ให้ไป3ครั้งและหมายเลข4ให้ไป4ครั้งเช่นเดียวกับหนูที่อยู่ในกรงกลุ่มที่2หลังจากให้ยาแล้วเฉินเฉินเก็บสารละลาย48ที่เหลือไว้ในขวดที่ปิดสนิทจากนั้นเขาก็สังเกตปฏิกิริยาของหนูทั้ง2กลุ่มอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของเช่นหนูหมายเลข4ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแม้ว่าจะให้ยาเพิ่มเป็น4เท่าแล้วก็ตามถ้าเขาต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าเมื่อก่อนเฉินเฉินรอจนถึง6โมงเย็นไม่มีสัญญาณของความผิดปกติในหนูทั้ง2กรงเฉินเฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยเขาก็สามารถยืนยันได้ว่า48ที่สร้างอินสแตนด์โดยไดรฟ์ USB ลึกลับนั้นไม่มีพิษเฉียบพลันสำหรับพิษเรื้อรังเขายังต้องสังเกตดูอีกระยะ 1-7 วันนี่คือระยะเวลาที่เฉินเฉินคาดหวังตราบใดที่ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆใน7วันเฉินเฉินก็จะเริ่มการเดินทางแห่งการโกง